วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณหน้าห้างซีก้อนศรีนครินทร์นะครับก็บริเวณหน้าห้างซีก้อนก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับคอยดูบรรยากาศแถวหน้าห้างดูนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆ4 โมงเย็นนะครับก็แดดก็ยังร้อนนิดหน่อยครับก็วิวสวยงามนะครับด้านหน้าก็ตอนนี้รถก็เคลื่อนตัวได้สะดวกอยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยติดมากนี่ครับเห็นว่ารางไฟฟ้านี่ก็ยาวนะครับก็สวยงามดีครับครับค่อยดูบรรยากาศแล้วหน้าซีก้อนคาเฟ่ศรีนครินทร์ดูนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้ๆประมาณบ่าย4 โมงเย็นนะครับนี่ก็โซนโรบินสันก็เส้นศรีนครินทร์นี้ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งเส้นนะครับนี่ก็เป็นสะพานขับรถค่อยดูบรรยากาศซีก้อนนี้ก็ค่อนข้างกว้างและยาวนะครับก็มีห้างโลตัสมีโรบินสันร้านหนังสือบีเซ็ตนี่ก็ยังอยู่ครับก็ตอนนี้รถก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะครับไปดูบรรยากาศรอบก็พาเดินเรื่อยๆนะครับเสียงอาจจะอุ้ยหน่อยครับเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าด้วยกว้างสี่ก้อนนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็ใหญ่โตวันนี้รถก็เริ่มติดแล้วนะครับก็อย่างนี้ว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดทั้งเส้นครับนะครับจะพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับยาวและกว้างอย่างนี้ครับก็เดินฝั่งซ้ายรถเมล์นี่ก็มีการก่อสร้างนะครับก็น่าจะปรับปรุงสถานที ไฟฟ้านี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าสวยงามดีครับบรรยากาศรอบสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังเดินอยู่หน้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะครับก็ตอนนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วครับก็มีแดดนิดหน่อยนะครับก็รางไฟฟ้าก็สวยงามดีนะครับก็รถก็ยังเริ่มหนาแน่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับโอเคครับก็พาดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ